ทีนี้เราก็จะมาถึงกฎข้อที่3นะครับกฎข้อที่3ของนิวตันซึ่งเราก็มักจะท่องกันว่า action กับ reaction ซึ่งจริงๆมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะถูกครึ่งหนึ่งเอางี้ดีกว่านะครับทีนี้กฎข้อที่3ว่าไว้ว่ายังไงจากถ้าไล่ไปจากกฎข้อที่1แล้วเราบอกว่าถ้าวัตถุโดดเดี่ยวนะเราสามารถนิยามกรอบเฉื่อยซึ่งวัตถุจะมีความเร่งคงตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่ากฎข้อที่2บอกว่าพอวัตถุไม่ได้เป็นวัตถุโดดเดี่ยวแล้วมีอินเทอร์แอคชั่นกับสิ่งแวดล้อมนะเราบอกว่ามันจะเกิดแรงถ้ามันเกิดแรงกระทำกับวัตถุนะวัตถุก็จะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งโดยที่แรง F มีค่าเท่ากับ ma นะครับทีนี้จากกฎข้อ2เราจะเห็นว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวัตถุไม่ใช่วัตถุโดดเดี่ยวใช่ไหมก็คือมันเข้ามาอยู่กับวัตถุอื่นๆสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าอินเทอร์แอคชั่นหรือแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากวัตถุอื่นนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมกับวัตถุก้อนที่เราสนใจนะครับเพราะนั้นแรงมันไม่ได้มีไม่มีที่มาที่ไปมันจะต้องมีที่มาที่ไปซึ่งก็มาจากวัตถุอีกก้อนนึงพอเราเอาวัตถุตอนแรกที่เราบอกว่าเป็นวัตถุโดดเดี่ยวคราวนี้เอาเข้ามาไม่ใช่วัตถุโดดเดี่ยวแล้วมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดแรงเกิดขึ้นกฎข้อที่3บอกว่าถ้าวัตถุก้อนหนึ่งถูกแรงกระทำจากสิ่งแวดล้อมวัตถุก้อนนั้นก็จะส่งแรงกระทำกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเราบอกว่าในกฎข้อที่3บอกว่าถ้าเรามีวัตถุก้อนที่1นะครับถูกกระทำจากวัตถุก้อนที่2ด้วยแรง F 21อันนี้วัตถุก้อนที่2นะครับก็คือวัตถุก้อนที่1มันไม่ใช่วัตถุโดดเดี่ยวแล้วมันไม่มาอยู่ใกล้ๆกับวัตถุก้อนที่2มีวัตถุก้อนที่2เป็นสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยครับแล้วมันมีอินเทอร์แอคชั่นหรือมีอันตรกิริยากันในรูปของแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำกับวัตถุก้อนที่1นะครับกฎข้อที่3บอกว่ามันจะมีคู่แรงที่วัตถุก้อนที่1ก็จะกระทำกับวัตถุก้อนที่2เช่นเดียวกันนะครับโดยทั่วไปเราจะเรียกแรงคู่นี้ว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นใช่ไหมครับโดยที่กฎข้อที่3บอกว่า F 1 2คือแรงที่วัตถุข้อที่1กระทำกับวัตถุข้อที่2จะมีค่าเท่ากับลบ F 2 1ก็คือแรงที่มีค่าเป็นลบของแรงที่วัตถุข้อที่2กระทำกับวัตถุข้อที่1แต่ที่นี้นั่นแกะแรงเป็นเวกเตอร์นะครับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับจะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามด้วยเครื่องหมายลบความหมายก็คือว่าถ้าวัตถุข้อที่1ออกแรงกระทำกับวัตถุข้อที่2ในทิศนี้วัตถุก้อนที่2ก็จะออกแรงกระทำกับวัตถุก้อนที่1ในทิศตรงกันข้ามแต่มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้น F 1 2จะมีค่าเท่ากับลบ F 2 1เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาเราท่องว่า action เท่ากับ reaction เนี่ยมันไม่ถูกข้อทีเดียวเพราะว่า action เท่ากับ reaction หมายความว่าเฉพาะขนาดของ action กับ reaction นะครับแต่ถ้าเกิดให้ถูกต้องสมบูรณ์ก็คือต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี action จะเกิดคู่reaction เกิดขึ้นที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่3ของนิวตัน